สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เราจะพาท่านไปชมบารมีของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดป่าถ้ำกลองเพนจังหวัดอุดรธานีจากหนังสืออมตะพระอริยสงฆ์โดยองค์อาจราชพฤกษ์กันครับหลวงปู่ขาวอนาลโยการบำเพ็ญของหลวงปู่ขาวมีหลักสองประการคือ 1. ประโยชน์ของชาติโดยเทศนาอบรมสั่งสอนศีลธรรมอันดีงามแก่ประชาชนโดยทั่วไปในทุกท้องถิ่นที่ท่านได้สัญจรไปผู้ที่ได้รับคำสั่งสอนจึงเป็นคนมีศีลธรรมอันดีมีสัมมาอาชีพอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขเมื่อบุคคลประพฤติดีทำให้ไม่มีปัญหาต่อบ้านเมือง 2. ประโยชน์ของศาสนาเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยด้วยความอุตสาหะและภาคเพียรไม่เคยทอดทิ้งการบำเพ็ญสมณธรรมหลวงปู่ขาวมีนามเดิมว่าขาวเกิดในสกุลโครัตถาเมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ที่บ้านชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อนายพั่วมารดาชื่อนางรอดโครัตถามีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน7คนท่านเป็นคนที่4อาชีพหลักของครอบครัวก็คือทำนาและค้าขายเมื่อท่านอายุได้20ปีบิดามารดาได้จัดให้แต่งงานภรรยาของท่านชื่อนางมีมีบุตรด้วยกัน3คนต่อมาได้แยกทางกับภรรยาโดยนิสัยส่วนตัวของท่านแล้วท่านเป็นผู้ที่มีนิสัยเด็ดเดียวมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะมีความศรัทธาและเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสอนให้คนทำสิ่งที่ควรทำและควรทำให้ได้จริงๆเมื่อท่านอายุได้31ปีในปีพุทธศักราช2462จึงได้อุปสมบทที่วัดโพสีบ้านบ่อชะแนงตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีท่านพระครูพุทธิศักดิ์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์บุญจันทร์เป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่ขาวจำพรรษาอยู่ที่วัดโพสีเป็นเวลา6พรรษาได้เกิดความศรัทธาในปฏิปทาของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์และท่านได้ขอยัตติเป็นธรรมยุติกนิกายเมื่อพุทธศักราช2468ณพัทธสีมาวัดโพสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วท่านจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา8ปีจากนั้นได้เดินทุดงตามท่านพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆท่านออกเดินทางทุกปีและได้ท่องเที่ยวไปแทบจะทั่วทุกภาคและท่านยังได้เคยเดินทุดงร่วมกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออัจฉะธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานสโมเป็นเวลารวมกันหลายปีอีกด้วยท่านได้สร้างบารมีอยู่ในป่าเขาเป็นเวลานานมีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าทั้งหลายเช่นลิงข้างช้างเสือเวลาท่านนึกถึงอะไรสิ่งนั้นมักจะมาตามความรำพึงนึกคิดเสมอเช่นนึกถึงช้างว่าหายหน้าไปไหนนานไม่ผ่านมาทางนี้เลยพอตกกลางคืนดึกๆช้างก็จะมาหาจริงๆและเดินตรงมายังกุฏิที่ท่านพักอยู่พอให้ท่านทราบว่าเขามาหาแล้วช้างก็จะกลับเข้าป่าไปเวลาที่ท่านนึกถึงเสือก็เช่นกันนึกถึงตอนกลางวันพอตกกลางคืนเสือก็จะมาเพ่นพ่านตรงบริเวณที่ท่านพักอยู่หลวงปู่ขาวเล่าเรื่องเกี่ยวกับเสือในช่วงที่ท่านจำพรรษาที่ดงหม้อทองอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายดังนี้คืนหนึ่ง
หลวงปู่กำลังให้อบรมกรรมฐานแก่พระที่จำพรรษาอยู่ด้วย 3-4 รูปก็ได้ยินเสียงนักเลงโต3ตัวหลายพาดกลอนดังกระหึ่มกระหึ่มขึ้นข้างๆบริเวณที่พักมันอยู่คนละด้านกันต่อจากนั้นพวกมันก็มาพบกันได้ยินเสียงคำรามขู่กันบ้างเสียงกัดในลักษณะหยอกล้อกันบ้างสักพักก็เงียบไปนึกว่าพวกมันไปกันแล้วต่อมาได้ยินเสียงขู่กัดกันอีกเล่นกันข้างๆที่พักนั่นเองดูมันจะใกล้กับที่พระนั่งภาวนาอยู่เรื่อยๆพอประมาณ3ทุ่มเจ้าป่าทั้ง3ก็พากันมาหยอกล้ออยู่ใต้ถุนศาลาที่พระกำลังนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมจากหลวงปู่อยู่ที่ศาลาหลังเล็กๆนั้นมีพื้นสูงเพียงเมตรกว่าเท่านั้นเองโครงสร้างไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยปลูกแค่พอได้อาศัยเท่านั้นเสือ3ตัวส่งเสียงคำรามหยอกล้อกัดกันเล่นอยู่ใต้ถุนศาลาเล็กๆนั้นส่งเสียงรบกวนพระโดยไม่สนใจอะไรดูท่ามันจะสนุกกันใหญ่หลวงปู่เห็นว่าไม่ควรปล่อยไว้เช่นนั้นจึงพูดเสียงดังลงไปว่าเฮ้ย3สหายอย่าพากันส่งเสียงอื้อๆนักสิพระกำลังเทศและฟังธรรมกันเดี๋ยวจะเป็นบาปตกนรกชิบหายกันหมดนะเดี๋ยวจะว่าไม่บอกที่นี่ไม่ใช่ที่เอตโรเฮหากันจงพากันไปเที่ยวร้องครางที่อื่นที่นี่เป็นวัดของพระที่ท่านชอบความสงบไม่เหมือนพวกแกรีบไปเสียพากันไปร้องไปเล่นที่อื่นตามสบายไม่มีใครไปยุ่งกับพวกแกหรอกที่นี่เป็นที่พระบรรเพณธรรมจึงห้ามไม่ให้พวกแกส่งเสียงอื้องพอได้ยินเสียงหลวงปู่ร้องบอกไปพวกมันก็พากันสงบเงียบอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นอีกสักพักก็ได้ยินเสียงพวกมันเกี่ยวพาราสีกันซุบซิบเบาๆอยู่ใต้ถุนศาลาคล้ายกับจะเตือนกันว่าพวกเราอย่าส่งเสียงดังกันนักสิพระท่านลำคาญและร้องบอกลงมานั่นไงทำเสียงเบาๆหน่อยเถอะเพื่อนเดี๋ยวเป็นบาปขี้กลาขึ้นหัวนะเสียงเสือหยุดไปได้พักหนึ่งต่อไปก็มีเสียงหยอกล้อกันอีกไม่ยอมไปไหนแต่เสียงค่อยกว่าตอนแรกๆพวกมันหยอกล้อกันเล่นสนุกตั้งแต่3ทุ่มจนถึง2ยามบรรดาพระก็ตั้งใจทำสมาธิภาวนาแม้ใจจะไม่สงบนักก็ไม่กล้ากระดุกกระดิกกลัวเสือมันจะกัดเอาพอถึง6ทุ่มการอบรมธรรมก็จบลงพวกเสือแยกกันเข้าป่าไปพระก็แยกกันกลับอุติส่วนเหตุการณ์ของท่านกับช้างหลวงปู่ขาวได้พบเหตุการณ์ระทึกใจเช่นกันในสมัยที่ท่านพำนักอยู่ที่เชียงใหม่ดังนี้ในระหว่างพรรษาคืนหนึ่งดึกมากแล้วแต่หลวงปู่ขาวยังนั่งภาวนาอยู่ในกุฏิหลังเล็กๆที่ชาวบ้านสร้างถวายอยู่ๆปรากฏว่ามีช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของเขาปล่อยให้หากินในป่าแถบนั้นเดินเข้ามาในบริเวณที่ท่านพักแล้วตรงเข้ามายังกุฏิของท่านแต่มีก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งฝังอยู่มันจึงไม่สามารถเข้าถึงตัวหลวงปู่ได้แต่มันก็ใช้งวงล้วงเข้ามาในกุฏิจนถึงกรดมุ้งบนศีรษะของท่านเสียงสูดลมหายใจของมันดังฟูดฟาดฟูดฟาดจนกรดมุ้งไหวไปมามันพ่นลมออกจากงวงไปที่ศีรษะของท่านแต่ท่านก็ยังนั่งนิ่งเฉยหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่อย่างฝากจิตฝากใจฝากเป็นฝากตายกับพุทโธเป็นที่พึ่งเวลาผ่านไปช้างใหญ่ก็ยังคงยืนคุมเชิงอยู่เช่นนั้นไม่ยอมไปไหนนานๆทีก็จะเอางวงเข้าไปพ่นลมใส่ท่านแล้วก็เงียบมันทำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา2ชั่วโมงกว่าจากนั้นมันก็เดินเลี่ยงไปทางด้านตะวันตกของกุฏิเอางวงล้วงเข้าไปในตะกร้าที่แขวนไว้กับต้นไม้เป็นมะขามเปรี้ยวที่โยมเขาเอามาไว้ทำความสะอาดฝาบาตรในระหว่างที่มันเคี้ยวมะขามด้วยความอร่อยอร่อยท่านคิดว่าถ้ามันกินมะขามในตะกร้าหมดแล้วมันคงเดินมาที่กุฏิอีกคราวนี้มันอาจเข้าถึงตัวท่านแล้วเหยียบท่านแหลกก็เป็นได้อยากดังนั้นเลยเราน่าจะออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องมันคงรู้ภาษาคนบ้างเพราะมันเป็นช้างบ้านอยู่กับคนมานานแต่ถ้ามันไม่ยอมฟังคำพูดของท่านท่านก็คิดว่าหากมันฝืนทะลึ่งพรวดพราดเข้ามาจะฆ่าเราก็ยอมตายเสียเท่านั้น
เมื่อหลวงปู่ตัดสินใจอย่างนั้นแล้วก็ออกจากกุฏิมายืนแอบข้างโคนต้นไม้ด้านหน้าแล้วพูดกับช้างว่าพี่ชายขอพูดด้วยสักคำสองคำขอพี่ชายจงฟังคำของน้องด้วยเวลานี้พอช้างได้ยินเสียงหลวงปู่พูดด้วยมันยืนนิ่งไม่ไหวติงเหมือนกับว่ามันกำลังฟังอยู่เหมือนกันท่านก็เริ่มกล่าวต่อไปว่าพี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์ในบ้านนำมาเลี้ยงไว้เป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้านความรู้สึกตลอดทั้งภาษามนุษย์ที่เขาพูดเขาพร่ำสอนพี่ชายตลอดมานั้นพี่ชายรู้ดีทุกอย่างยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกดังนั้นพี่ชายควรจะรู้ธรรมเนียมและข้อปฏิบัติของมนุษย์ว่าไม่ควรทำอะไรตามใจชอบเพราะการทำบางอย่างแม้จะถูกใจเราแต่เป็นการขัดใจมนุษย์ก็ไม่ใช่ของดีตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับของมนุษย์จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเราถ้าดื้อดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ตีเขาเอาขอสับลงที่ศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวดมากกว่านั้นเขาอาจฆ่าให้ตายพี่ชายจงจำไว้อย่าลืมคำที่น้องสอนด้วยเมตตาอย่างนี้ต่อไปนี้พี่ชายจงรับศีล5น้องเป็นพระจะให้ศีล5แก่พี่ชายจงรักษาให้ดีเวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุขอย่างต่ำก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นลำดับดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นม้าให้เขาขับเขี่ยนตีและขนไม้ขนฟืนพี่ชายจงตั้งใจฟังและตั้งใจรับศีล5ด้วยเจตนาจริงๆน้องจะบอกให้ดังนี้ข้อ1ปานาอย่าฆ่าคนฆ่าสัตว์ให้เขาตายด้วยกำลังของตนและอย่าเบียดเบียนคนและสัตว์ด้วยกันมันเป็นบาปข้อ2อาทินนาอย่าลักขโมยของที่มีเจ้าของเช่นมะขามที่พี่ชายเคี้ยวอยู่เมื่อกี้นี้คนเขาเอามาให้น้องไว้ขัดฝาบาทเพียงบอกให้ทราบว่าเป็นของมีเจ้าของถ้าเขาไม่ให้ก็อย่ากินอย่าเหยียบย่ำทำลายมันเป็นบาปข้อ3กาเมอย่าเสพสัตว์ที่เขามีเจ้าของหวงแหนมันเป็นบาปถ้าเสพก็เสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ไม่มีเจ้าของจึงไม่เป็นบาปข้อ4มุสาอย่าโกหกหลอกลวงกิริยาแสดงออกต้องตรงต่อความจริงอย่าหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อมันเป็นบาปข้อ5สุราอย่ากินของมึนเมาเช่นสุราเมรัยกินแล้วเป็นบาปตายไปตกนรกทุกทรมานเป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันถ้าเรารักษาศีล5คืองดเว้นจากโทษ5ประการดังกล่าวนี้แล้วเมื่อจุติกายทำลายขันธ์ไปก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปสู่สุคติอันเป็นความหวังหลังจากได้สร้างบุญกรรมเอาไว้เมื่อถึงคราวจุติจากสวรรค์ก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์รูปสวยรวยทรัพย์แล้วก็ได้สร้างบารมีใหม่อีกต่อไปจนได้มรรคได้ผลเข้าสู่นิพพานจากนั้นเจ้าช้างเกเรก็ค่อยๆเดินกลับไปทางเดิมไม่มารบกวนหลวงปู่ขาวอีกเลยหลวงปู่ขาวยังมีเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับช้างอีกคราวนี้เป็นช้างป่าครั้งนั้นท่านทุดงไปกับหลวงปู่แหวนสุจินโนไปพักภาวนาในป่าแห่งหนึ่งที่บ้านแม่ปางจังหวัดลำปางเหตุการณ์เกิดในตอนกลางคืนขณะที่หลวงปู่ขาวกำลังเดินจงกรมอยู่ก็ได้ยินเสียงสัตว์ใหญ่คือช้างบุกเข้ามาเสียงไม้หักดังปึงปังคาดว่ามันจะต้องมุ่งหน้ามาทางที่ท่านอยู่อย่างแน่นอนยามกลางคืนดึกดื่นเช่นนั้นไม่รู้ว่าจะหลบหลีกไปทางไหนได้พรานได้คิดว่าช้างป่าทั้งหลายกลัวแสงไฟหากจะก่อกองไฟก็ทำไม่ได้เพราะผิดพระวินัยอาจจะทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยตายได้ไม่ว่าจะขุดดินถางหญ้าเด็ดใบไม้ดอกไม้เก็บผลไม้ตัดต้นไม้ก็ทำไม่ได้เช่นกันเผอิญท่านนึกขึ้นได้ว่ามีเทียนไขอยู่ห่อหนึ่งที่คณะทหารเคยนำมาถวายหลวงปู่ขาวรีบออกจากทางเดินจงกรม
เอาเทียนไขที่มีอยู่ในกุฏิที่พักทั้งหมดมาปักเรียงรายตามทางเดินจงกรมแล้วจุดเทียนสว่างสวยพอท่านจุดเทียนไขเสร็จช้างป่าก็มาถึงพอดีท่านไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้ได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยคุ้มครองป้องกันพออธิษฐานจบช้างก็เข้าประชิดทางจงกรมพอดีมันหยุดยืนกลางหูอยู่ไม่กระดุกกระดิกห่างจากหลวงปู่เพียงวาเดียวหลวงปู่ขาวบอกว่าช้างนั้นตัวใหญ่มากท่านเพียงชำเลืองหางตาดูมันแล้วข่มใจเดินจงกรมไปมาบริกรรมว่าพุทโธถี่ยิบพยายามสะกดความรู้สึกให้เกี่ยวพันกับองค์พุทโธเพียงอย่างเดียวท่านก็ไม่ยอมส่งจิตออกไปหามันกลัวจิตจะพรากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์สรณะคือที่พึ่งอันประเสริฐสุดในเวลานั้นแล้วทำท่าทางเป็นว่าไม่สนใจมันซึ่งจริงๆแล้วท่านกลัวมันเต็มที่หลวงปู่เดินจงกรมไปมาพุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนในที่สุดก็หายกลัวเหลือแต่ความรู้กับคำบริกรรมพุทโธซึ่งกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแถมเกิดความกล้าหาญขึ้นมาอย่างประหลาดแล้วท่านคิดเดินไปหามันดื้อๆอย่างไม่สะทกสะท้านใดๆทั้งสิ้นแต่ท่านมาคิดอีกแง่หนึ่งว่าการเดินเข้าไปหาช้างป่าซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายอาจเป็นความประมาทอวดดีได้เป็นสิ่งไม่ควรทำท่านจึงยังเดินจงกรมต่อไปตามปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไปชั่วโมงเสร็จไฟเทียนไขที่จุดไว้บางเล่มก็เหลือสั้นจวนจะหมดเหลือเปลวเทียนเพียงริบหรี่เท่านั้นและแล้วเจ้าช้างป่าก็หันหลังกลับไปทางเดิมที่มันมาหลวงปู่ขาวได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและความอัศจรรย์ของพุทโธอย่างประจักษ์ใจในคราวนั้นนับแต่เหตุการณ์นั้นมาทำให้ท่านเกิดความมั่นใจว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าจิตกับพุทโธได้เข้ามาสนิทสนมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรสามารถทำอันตรายเราได้อย่างแน่นอนหลวงปู่ขาวเล่าให้ฟังในภายหลังว่าช้างตัวนั้นเป็นช้างที่แปลกอยู่มากเวลาเข้ามาถึงที่นั่นแล้วแทนที่จะแสดงอาการโผงผางอย่างไรก็ไม่แสดงกลับยืนนิ่งเฝ้าดูท่านเดินจงกรมอยู่อย่างนั้นพอดูเต็มที่ก็หันหลังกลับไปทางเก่าหายเงียบไปช้างตัวนี้น่ารักไม่แพ้ตัวที่มาขโมยกินมะขามเปรี้ยวเลยแต่ช้างตัวหลังนี้เป็นสัตว์ป่ามาแต่กำเนิดจึงไม่รู้ภาษาท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมันได้แต่เดินจงกรมอยู่อย่างนั้นจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าหลวงปู่ขาวจะเดินทางหรือไปพักที่ใดก็ไม่คิดกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะเชื่อว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติและช่วยให้สามารถรอดชีวิตจากเหตุการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานได้ทำให้หลวงปู่ขาวมีความเด็ดเดี่ยวในข้อวัดปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเดินจงกรมท่านเน้นเป็นพิเศษกล่าวคือเมื่อฉันเสร็จท่านจะเดินจงกรมเป็นพุทธบูชาพอถึงบ่ายสองโมงเริ่มเดินจงกรมถวายเป็นธรรมบูชาจนถึงบ่ายสี่โมงและเมื่อทำข้อวัดเสร็จสิ้นแล้วก็จะเริ่มเดินจงกรมถวายเป็นสังฆบูชาจนถึงประมาณ4หรือ5ทุ่มจึงเข้าที่พักเพื่อบำเพ็ญภาวนาต่อไปหลวงปู่ได้บำเพ็ญเพียรออกทุดงเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนอายุ70ปีจึงจำพรรษาเป็นการถาวรที่วัดป่าถ้ำกลองเพนการบำเพ็ญประโยชน์ของท่านหลวงปู่ขาวมีหลัก2ประการดังนี้ 1. ประโยชน์เพื่อชาติท่านได้เอาธุระเทศนาอบรมสั่งสอนศีลธรรมอันดีงามแก่สาธุชนในทุกถิ่นที่ท่านได้สัญจรไปคือภาคกลางบางส่วนภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดภาคอีสานเกือบทุกจังหวัดไม่กล่าวสอนให้เป็นปฏิบัติต่อการปกครองของประเทศทำให้พลเมืองของชาติเป็นคนมีศีลธรรมมีสัมมาอาชีพง่ายแก่การปกครองของผู้ปกครองชื่อว่าได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติ
2. ประโยชน์ของศาสนาท่านได้อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาด้วยความเชื่อและความเลื่อมใสครั้นบวชแล้วก็ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมวินัยด้วยความอุตสาหะภาคเพียรและไม่ทอดทิ้งธุระในการบำเพ็ญสมณธรรมท่านรักษาสมณกิจไว้มิให้เสื่อมสูญนำหมู่คณะฟื้นฟูปฏิบัติพระธรรมวินัยได้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติและพุทธโอวาทมันสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ฉลาดในการฝึกฝนอบรมจิตใจตามหลักการสมถะวิปัสสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนไว้ว่าเป็นผู้มีน้ำใจเด็ดเดียวอดทนไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมแม้จะถูกกระทบกระทั่งด้วยโลกธรรมอย่างไรก็มิได้แปรเปลี่ยนไปตามทำตนให้เป็นทิฏฐานุคติแก่ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้จาริกไปตามสถานที่วิเวกต่างๆเพื่อสงเคราะห์ผู้มีอุปนิสัยในถิ่นนั้นๆให้ได้รับสงเคราะห์ด้วยธรรมจากท่านอีกด้วยส่วนหน้าที่ในกิจสงฆ์ท่านได้รับพระกรุณาจากพระสังฆราชเจ้าในฐานะเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกานิกายให้เป็นพระอุปัชฌายะในคณะธรรมยุติกานิกายตั้งแต่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยธรฐานานุกรมของเจ้าพระคุณพระอุบาลีซึ่งท่านก็ได้ทำหน้าที่โดยเรียบร้อยตลอดมาที่ยังอยู่เชียงใหม่เมื่อจากเชียงใหม่มาแล้วท่านก็งดหน้าที่ต่างๆเพราะชรามากแล้วงานศาสนาในด้านวิปัสสนาธุระนับว่าท่านได้ทำเต็มสติกำลังทำให้ศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้เจริญในสัมมาปฏิบัติตลอดมานับแต่พรรษาที่23จนถึงพรรษาที่56อันเป็นปีสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านอาจกล่าวด้วยความภูมิใจว่าท่านเป็นพระเถระที่มีเกียรติคุณเด่นรูปหนึ่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตแม้ว่าท่านทุพพลภาพอยู่ถึง9ปีแต่สุขภาพจิตยังดีต่อมา3ปีสุดท้ายในตาของท่านเริ่มฝ้าฟางเพราะเป็นต้อกระจกหูก็ตึงมากแต่ท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรอีกเช่นกันแถมท่านยังกำหนดอายุขัยของตนเองไว้อีกด้วยว่าจะมรณภาพอายุ79ปีและแล้วหลวงปู่ขาวก็มรณภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526สิริรวมอายุได้96ปีซึ่งก็เป็นจริงตามที่ท่านได้กล่าววาจาเอาไว้ล่วงหน้าวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาถวายสักการะสรีระร่างของหลวงปู่ขาวนับเป็นจำนวนแสนวัดถ้ำกลองเพลซึ่งมีอาณาบริเวณนับพันไร่กลับคับแคบลงไปถนัดตานับเป็นประวัติการสูงสุดของประเทศไทยก็ว่าได้และนี่คือเรื่องราวของพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดป่าถ้ำกลองเพนจังหวัดอุบลราชธานีขอให้ท่านผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านโชคดีมีความสุขและมันประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเป็นผู้เจริญในธรรมะทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ